แหลมตะเคียนเดี๋ยววันนี้จะไปนอนที่อ่าวกระทิงอำเภอแหลมสิงห์แต่ดูก่อนถ้าแรงเหลืออาจจะไปบ้านฉางระยองเลยก็ได้ดูว่าแรงหมดหรือแรงเหลือถ้าแรงหมดก็คงอยู่ที่แหลมสิงห์อ่าวกระทิงนั่นแหละแต่ถ้าแรงเหลือก็ไปบ้านฉางแหลมสิงห์ตอนแรกว่าจะไปแคมป์กันอยู่ตรงนู้นมันเป็นวนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์แล้วด้านโน้นน่ะด้านโน้นของเกาะมันจะมีอ่าวชื่ออ่าวกระทิงแล้วก็มีหาดไพรเวทดีมากแต่ว่ามาถึงเร็วไปหน่อยมาถึงเที่ยงยังเหลือเวลาอีกครึ่งวันจะไปต่อที่ระยองมาร์กเอาไว้อยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองคิดว่าคงนอนพักที่นั่นแต่ว่าคงไม่ได้นอนอุทยานหรือนอนวัดหรอกเพราะว่าที่บ้านฉางระยองมีบ้านเพื่อนอยู่ก็จะขออาศัยบ้านเพื่อนได้ซักผ้าอันนี้คือคุกขี้ไก่โบราณสถานอันนี้คือแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำจันทบุรีก็นี่ปากแม่น้ำใหญ่ๆเลย
นี่ไงแหลมแม่พิมพ์โอ้ยืนขึ้นของลูกนี้ได้ถูกสีมาแล้ววัดตะโขตะบุญเขาแก้วแหลมแม่พิมพ์จะล้อทะเลมาเรื่อยๆนะสวนสนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเลาะไปไหนมาเนี่ยมาไปจะขึ้นไปได้ยังไงเพิ่งไปเล่นงานนอกมาเหมือนกันไปเล่นงานไอ้วันเกิดเขาครับมาได้พักหน่อยเพิ่งข่าวมาเนี่ยครับโอ้งานเกิดอายุ